โอเคน้องๆเอามาเขียนต่อนะฮะเอามาเขียนต่อในคลิปวิดีโอสมองที่แล้วนะฮะคือเอาเขียนมาอ่อนตอนนี้เนี่ยโอเค insert นะฮะ insert into table bin นะฮะวันนี้เราจะinsert to table table อะไรนะ insert วันนี้เราจะมา insert insert นะฮะinto หรือว่า insert to table table bin นะฮะ bin detail นะฮะโอเคนะฮะเราจะมา insert ใน table bin detail นี้นะฮะโอเคนะฮะโอเคโอเคขอปรับนิดหน่อยนะฮะขอปรับนิดหน่อยนะฮะปึ๊บโอเคนะฮะในที่นี่นะฮะเราจะมาเขียนตัวที่ insert ไป to อยู่ในฟอร์มของเรานี้นะฮะอยู่ในฟอร์มของเรามันจะมี2ภาคส่วนนะฮะมี2ภาคส่วนนะฮะในเมื่อเราเอาเมาส์ไปกดใส่ปุ่ม payment นะฮะปุ่มจ่ายเงินเพื่อยืนยันในการจ่ายเงินนะฮะในเมื่อเราเอาเมาส์ไปคลิกใส่ปุ่มนี้แล้วจะมี2ภาคส่วนให้เราต้องได้ insert นะฮะคือภาคส่วนที่1ก็คือ bin bin ต้องไป table bin วันนี้ detail ต้องไป table detail นะฮะโอเคฉะนั้นในที่นี้เราจะเอา2ภาคส่วนนะฮะ insert ไป2 table บ้านเดียวนะฮะคือ bin ไป table bin นะฮะ detail ไป table detail นะฮะแล้วก็ในที่นี่มันจะมีลำดับมี product id มีนี่นะฮะโอเคจากนั้นเราก็จะไปนะเราก็จะไปเขียนในการ insert นะฮะโอเคเราจะเขียนลงในที่นี่นะฮะโอเคสุดไอจะขอเขียนเป็น method นะฮะจะขอเขียนเป็น method ไว้ในที่นี่นะฮะเขียนเป็น method เป็น insert นะฮะ insert แล้วก็ to table นะฮะ table bin detail นะฮะโอเคเราจะมาเขียนนำกันนะฮะโอเคจากนั้นเราก็เอา table นี้ไปนะเราก็เอา method ที่เราเขียนขึ้นนี้ไปนะฮะในเมื่อโอเคนะฮะเราก็สามารถเขียนเป็นแบบนี้ได้เราก็สามารถเขียนเป็นแบบนี้ได้โอเคนะฮะทีนี้ขอเอาออกก่อนนะฮะโอเคเราจะโอเคเราจะประมาณนี้นะฮะก็สมมติที่แล้วเราก็เขียนไปแล้วนะทีนี้นะฮะแล้วก็มาทีนี้เราก็มาเขียนตัว insert นี่โอเค insert นี้เป็น insert bin detail นะฮะโอเค bin detail นะฮะปึ๊บเราก็จะไปที่นี่นะจะไปที่นี่ไปที่ try โอเคจากนั้นเราก็จะมาเขียนลงในฟังก์ชันนี้นะฮะลงเขียนลงเป็นเมธอดไปไว้นะฮะโอเควันนี้เราก็จะมาเขียนนำกันนะฮะเราก็มาเขียนนำกันแล้วโอเคขึ้นต้นเลยนะขึ้นต้นเลยเราก็จะเขียนเป็นแบบนี้นะฮะ in นะฮะเพราะว่าเราต้องได้มีการวนลูปนะฮะก็คือการให้มันแลนว่าโอเคมีจากแถวก็ต้องให้มันแลนไปนะฮะฉะนั้นอ่ะในนี้เราก็ต้องได้เข้านะฮะต้องได้นับนะฮะก็คือต้องไปนับว่าโอเคเราจะมีเทเบิลที่อยู่ในตารางนี้มันจะมีตัวไหนได้ที่จะให้เราโอเคที่จะให้เราแลนนะฮะตัวนี้นะโอเคจากนั้นก็คือ for นะฮะ for in i นะฮะ in i เท่ากับ0แล้วก็ i น้อยกว่าเขานะฮะน้อยกว่าเขาแล้วก็ i บวกนะฮะโอเคจากนั้นก็จะโอเคจากนั้นเราก็จะมาเขียนตัวที่ให้มันแลนอยู่ไหนนี่นะฮะ
มันมีเท่าไหร่แถวก็จะให้มันแลนไปให้ครบนั่นแหละคือมีขาย10รายการก็จะแลนไปให้ครบ10รายการมีซาวก็มาแลนไปให้ครบซาวนะประมาณนี้นะโอเคฉะนั้นนะเราจะมาแลนในตอนนี้โอเคเราจะเริ่มกันเลยนะโอเคนี่คือบินไอดีนะฮะบินไอดีเท่ากับเต็กบินนะฮะโอเคบินไอดีเท่ากับเต็กบินนะฮะโอเคจากนั้นเราก็จะ ID นะฮะ product ID เท่ากับ tb detail นะฮะ tb detail นะฮะ dot get value นะฮะ dot 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 โอเค get value โอเค dot get value value ที่ i นะฮะนะ column ที่ i แล้วก็แถวที่ i column ที่0นะฮะโอเคแถวที่ i column ที่0นะฮะ dot 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 to string นะ dot to string ต้องมีทุกครั้งนะฮะโอเคถ้าบ่มีมัน error ไปเรียบร้อยนะ error นะฮะฉะนั้นต้องโอเค i ขออนุญาตเพื่อประหยัดเวลานะ copy วางไปเลยเพื่อประหยัดเวลานะฮะแล้วค่อยมาแปลงที่หลังว่าโอเคอันนี้คือ name อันนี้คือ price โอเคราคาอันนี้คือจำนวนอันนี้คือเงินทั้งหมดก็คือ amount นะอันนี้คือภาคส่วนที่เราต้องได้เก็บนะภาคส่วนที่เราต้องได้เก็บแล้วก็อันนี้คือโลที่1นะฮะโลที่2นะฮะ3นะฮะแล้วก็4 5นะฮะใส่เป็นอย่างจริงเฮาจริงเอาเป็น1 2 3 4นะฮะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ก็เพราะว่าเฮาจะนับแต่0นะฮะ0 1 2 3 4 5นะฮะฉะนั้นนะห้องที่0เฮาจะบ่เอานะคือห้องลำดับเฮาจะบ่เอาเฮาจะเอาห้องที่product ขึ้นเมืองนะฮะฉะนั้นนะ product ID นอนอยู่ไหนcolumn ที่1นะฮะเฮาจะฉะนั้นนะเวลานี้เฮาก็เลยเริ่มจากที่1ไปเลยนะโอเคจากนั้นโอเคจากนั้นเราก็จะมา convert นะฮะ convert เพราะว่าราคานี้มันเป็นตัวเลขนะฮะราคาจำนวนแล้วก็นี้เป็นตัวเลขแต่ว่าเวลาเราหับนี้เราจะหับเป็นตัว string ฉะนั้นนะเวลานี้เราก็ต้องได้มา convert นะฮะก็ต้องได้มา convert ให้มันกลับมาเป็นตัวนั้นเหมือนเดิมนะฮะโอเคตัวนี้คือ p นะฮะโอเค p แล้วก็ p เท่ากับp เท่ากับ price นะฮะเท่ากับ price โอเคเท่ากับ price แล้วก็ตัวที่2ก็คือ qt ก็คือจำนวนนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ dot value นะฮะแล้วก็ qt นะฮะแล้วก็จากนั้นก็ float นะฮะ float แล้วก็ไปที่ a ก็แล้วกันนะฮะก็คือย่อมาจาก amount นะฮะหรือเป็น t ก็ได้นะฮะเพื่อย่อมาจากเป็นตัว total ก็แล้วกันนะฮะโอเคจากนั้นก็ไปที่ value นะฮะไปที่ value โอเคแล้วก็เป็นตัว amount ที่เราต้องการนะโอเคจากนั้นก็จะได้ประมาณนี้นะโอเคแป๊บนึงนะจะมานี้คือการทับค่าเท่านั้นเองนะฮะคือการทับค่าเท่านั้นเองจากนั้นเราก็จะมา insert นะฮะก็จะมา insert เพื่อให้เข้ามาตัวของเราฉะนั้นโอเคจากนั้นเราก็จะใส่ประมาณนี้นะฮะก็จะใส่ประมาณนี้โอเคแล้วก็
ก็ต้องได้ประกาศนะฮะก็ต้องได้ประกาศตัวนึงไว้ในที่นี่นะฮะก็คือstatement นะฮะ statement นะฮะโอเค PST PST นะฮะโอเค payment นะฮะจากนั้นก็จะเอาที่ PST เท่ากับ con dot clear statement นะฮะ clear statementนี่ได้หรือเปล่าโอเคนะฮะเอาไซน์แบบนี้ไปก่อนเลยก็ได้นะฮะแล้วก็จากนั้นก็ไซน์ตัวคำสั่งของ SQL Server เพื่อจะยิงข้อมูลเข้าไปนะฮะจะยิงข้อมูลเข้าไปนะข้อมูลที่จะยิงก็คือข้อมูลภาคส่วนนี้นะฮะเป็นข้อมูลที่จะยิงเข้าไปฉะนั้นอันนี้ก็คือตารางของเรานะฮะโอเคเราลองไปเบิ่งตารางของเราเบิ่งว่าตารางของเรามันมีอะไรบ้างนะครับก็จะไปที่ตัวตารางของเรานะฮะโอเคโอเคเราแป๊บนึงนะโปรแกรมตัว SQL Server กำลังมีการประมวลผลนะฮะเราแป๊บนึงนะฮะโอเคนะฮะตัว SQL Server เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคเราจะไปเบิ่งว่าโอเคเรามีฐานข้อมูลอย่างฐานข้อมูลของเรามี table อย่างแรกโอเค table ที่เราจะยิงเข้าไปนะฮะนี้คือ table ที่เราจะยิงเข้าไปนะฮะจะยิงข้อมูลภาคส่วนนี้เข้าไปแล้วก็ถ้าข้อมูลนี้มันจะไปตามก็คือเราอยากให้มันวนลูปนะฮะอยากให้มันแลนนะฮะมีจักหอบก็จะแลนไป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 จนกว่าหมดนะฮะในตัว data นะฮะ data key view นะฮะมีจักโลก็จะนับไปให้หมดเลยนะโอเคจากนั้นเราก็จะไปเติมโอเคอยู่ในตารางของเรามีตารางอย่างแรกนะโอเคเราก็จะไปเติมคือ table ที่เราจะยิงก็คือ table นี้นะฮะ table ที่เราจะยิงนะก็คือ table นี้โอเคเราไปเปิดโอเคมันก็มีอย่างมี bin id นะมี product id มี name มีราคามีจำนวนแล้วก็มี amount นะฮะโอเคฉะนั้นเราก็จะไปยิงให้มันเข้ามาที่นี่เพราะว่า table bin นี้เป็น table bin นี้มันอยู่ใน table นี้มันคลิปวิดีโอสมองที่แล้วไอ้ก็เขียนไปเรียบร้อยแล้วนะฮะฉะนั้นนะคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาซ้ำตัวนี้นะฮะเป็นน่าจะเป็นคลิปวิดีโอตัวสุดท้ายในการเขียน JPOS ตัวนี้นะฮะสำหรับบินฟอร์มขายนะฮะสำหรับบินฟอร์มขายโอเคฉะนั้นนะเราก็จะไปเขียนเลยนะฮะก็คือสิ่งที่เราต้องการก็คือบิน ID แล้วก็ประกาศสินค้านะฮะสินค้ารหัสสินค้าซื้อสินค้าราคาสินค้าจำนวนที่เราซื้อแล้วก็รวมเงินทั้งหมดนะโอเคสำหรับเราก็ไปเขียนเลยคือในนี้คือสิ่งที่เราจะหยิงก็คือ insert into นะ insert into table อย่าง table bin นะฮะ table bin bin อย่าง bin detail นะฮะ bin detail แล้วก็ตามด้วย value นะฮะตามด้วย value โอเคตามด้วย value เขียนให้มันทึบๆนะฮะแล้วก็สิ่งที่เราต้องการในที่นี้เราจะยิงไปก็คือbin id แล้วก็ product id แล้วก็ product name นะฮะ product type โอเคจากนั้นก็คือ quantity นะฮะจากนั้นก็คืออะเมาปึ๊บเต็บโอเคจากนั้นก็จะไปใส่วัลลูนะวัลลูที่เราจะส่งมานะวัลลูที่เราจะส่งมาเราจะขอใช้วิธีนี้นะฮะจะขอใช้วิธีนี้นะฮะลองแถวปึ๊บโอเคขออาจจะขอลองแถวนะฮะโอเคนะฮะจะขอลองแถวโอเคในที่นี้ไอจะขอไซส์เครื่องหมายฐานไปก่อนนะฮะไซส์วิธีนี้ก็ได้นะฮะ
โอเคนะฮะใช้วิธีนี้ก็ได้นะฮะวิธีนี้คือวิธีที่เราบ่มั่นใจว่าเราจะส่งค่าอะไรไปนะฮะก็เลยใส่เครื่องหมายถามไปก่อนนะฮะโอเคเรามีจักฟิลนะ1 2 3 4 5 6นะฮะก็เลยใส่6ฟิลนะ1 2 3 4 5 6นะฮะโอเคนะฮะเราก็มี5ฟิลนะก็คือ1 2 3 4 5แล้วก็6นะฮะโอเคฉะนั้นเครื่องหมายถามของเราก็มีประมาณในตัวนะฮะโอเคจากนั้นโอเคจากนั้นก็จะมาเขียนต่อนะฮะโอเค pst. set string นะฮะ dot set 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 นะฮะ set string โอเคstring นะฮะ string ไม่ได้นะฮะถ้าตัวนี้ไม่ได้ก็ให้เปลี่ยนเป็น prepare นะฮะให้เปลี่ยนเป็น prepare นะฮะ prepare statement นะฮะให้เปลี่ยนเป็นลองเปลี่ยนเป็น prepare นะฮะเปลี่ยนเป็น prepare แล้วก็ pst. set string นะโอเคนะฮะแสดงว่าต้องได้ size นะต้องได้เป็น prepare นะถ้าเป็น statement ธรรมดาจะบ่สามารถรับค่าตัวนี้ได้ต้องเป็น prepare statement นะโอเคแสดงว่าในที่นี้ก็คือ1นะฮะ1แล้วที่นี้ก็คือ bin id นะฮะที่นี้ก็คือ bin id โอเค bin id นะฮะ bin id นะฮะโอเคนี้ก็คือ bin id นะโอเคตัวที่2 pst. set string เช่นกันนะ set string เช่นกันจะเป็น2นะฮะแล้วก็เป็น ID ด้วยนะก็เป็น ID ด้วยแถวที่1แถวที่2แถวที่3 4 5 6 7นะฮะโอเค pst.set นะฮะ string เหมือนกันนะฮะแล้วก็เป็นคอลัมน์ที่3แล้วก็อันนี้เป็น name นะฮะเป็น name นะฮะโอเค pst.set string นะฮะตัวที่ C แล้วก็เป็น float แล้วนะฮะตัวที่ C ก็เป็น float แล้วนะฮะตัวที่ C นะฮะ1นะฮะ1 2 3แล้วก็4 5 6นะฮะแต่ว่าเราก็มา convert สุดท้ายก็คือ4 5 6นะฮะก็เลยเป็นแบบนี้นะฮะโอเคฉะนั้นแท็กที่ C ก็คือ P นะฮะโอเค pst.set float เช่นกันนะฮะแล้วก็แถวที่5ก็คือ Q นะฮะก็คือ QT นะฮะก็คือ QT นี่นะฮะโอเคแล้วก็แถวสุดท้ายก็คือ pst.set นะ .set float มันดันเหมือนกันนะฮะโอเคเป็นแถวที่6ก็คือ T นะฮะก็คือ total นะฮะโอเคจากนั้นก็ให้ pst นี้นะฮะ .xq ไปเลยนะ xq ไปเลยนะฮะโอเคก็น่าจะเรียบร้อยแล้วแหละนะฮะก็น่าจะเรียบร้อยนะฮะถ้าไม่แน่ใจก็ให้สาย option pane อยู่ไหนที่นี่นะฮะถ้าผมมั่นใจนะถ้าผมมั่นใจตัวเองนะฮะถ้าผมมั่นใจสีมือของตัวเองก็ต้องได้สายตัวนี้ลงไปในที่นี่นะฮะก็คือปึ๊บแล้วก็ต้องได้สายerror นะฮะ error เนี่ยโอเคเท่ากับ e dot get นะฮะ get message นะฮะโอเคก็ประมาณนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะฮะประมาณนี้นะครับเขียนแค่ประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับเขียนประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วแหละก็น่าจะเรียบร้อยดีนะฮะโอเคก็จะโอเคนะแล้วก็ copy สื่อของ method มาใช้ในที่นี่แล้วก็น่าจะโอเคฉะนั้นนะถ้าเราบ่มั่นใจก็ให้ใส่เจลแชมเปญในที่นี่ก็ได้นะฮะเจลแชมเปญตัวนี้นะฮะอย่างขอ copy นะฮะขอ copy มาใช้ให้น้องๆลองเล่นดูนะฮะก็คือ save นะฮะSave already นะฮะ save already โอเคประมาณนี้นะฮะ
แล้วก็สุดท้ายนะฮะตัวสุดท้ายก็คือใส่แบบนี้ก็ได้นะฮะเซฟเอาไว้ดีใช้เป็นเมสเซจธรรมดานะฮะนี้เป็นเมสเซจธรรมดาถ้าออกเมสเซจนี้แสดงว่าต้องไดเนี่ยยังในนอนนะฮะต้องไดยังในนอนโอเคลองไปเลยไปลิ้นกันไปลองไปเซฟเบิ้งกันเลยนะลองไปเซฟเบิ้งกันเลยโอเคเซฟนะฮะโอเคลองรันไฟปึ๊บโอเคมาเรียบร้อยนะมาเรียบร้อยในที่นี้เลขบินที่1นะฮะเขาก็จะมาขายนะฮะก็ลองมาขายยิงสินค้าเข้าไปเบิ้งสินค้ารหัสสินค้าคือ1012นะยิงปุ๊บก็จะมาเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ถ้าเฮายิง1012ไปใหม่ค้างมันก็ปุ๊บมันก็ฟ้องมาเลยว่าสินค้าตัวนี้มันเป็นสินค้าตัวเดียวกันนะฮะมันเป็นสินค้าตัวเดียวกันฉะนั้นนะเฮาสั่งเฮาต้องการที่จะเพิ่มจํานวนไหมนะฮะก็ต้องการเพิ่มจํานวนเท่านั้นเพราะว่าถ้าบริษัทนะเฮาก็จะเป็นรายการที่2มันทั้งที่มันเป็นรายการเดียวนะฮะแต่เฮาจะสร้างเป็นรายการที่2มันบ่แม่นนะฮะวิธีการเขียนโปรแกรมมันบ่แม่นฉะนั้นนะให้เฮาต้องเพิ่มจำนวนเอานะฮะก็คือสมมติว่าโอเคอยากขายไป2 3ก็แล้วแต่นะฮะก็คืออยากขายเป็น3ก็แล้วแต่นะฮะก็สามารถเพิ่มจำนวนเอาได้นะโอเคจากนั้นก็คือรหัสยิงตัวที่2แล้วก็ยิงรายการตัวที่3นะฮะปัจจุบันนี้อาจจะขอเซฟไปก่อนนะฮะว่า 600,000 นะฮะพอดี 600,000 พอดีนะฮะ 600,000 พอดีนะบัดนี้เราก็อยากจะมาจ่ายนะก็อยากจะมาจ่ายเราอยากมาจ่ายแล้วโอเคในปัจจุบันนี้อยากมาจ่ายโอเคจะมีการบันทึกย้ายแท้หรือบอกนะจะบันทึกย้ายแท้หรือบอกนะฮะจะบันทึกเข้ามาในที่นี่นะปัจจุบันนี้เทเบิลของเรายังเป้าว่างนะฮะยังเป้าว่างฉะนั้นเราก็จะลองไปเซฟเบิร์นนะฮะ600,000นะคือสมมติว่า600,000โอเคนะฮะ600,000นะฮะลองจ่ายเงินไป600,000นะฮะปึ๊บโอเค600,000นะฮะปึ๊บ1 2 3 4นะฮะเป็น600,000เป็นอย่างไร600,000คือ6ล้านล่ะโอเค6ล้านนะพอดีนะฮะโอเคพอดี 600,000 ก็พอดีนะพอดีเอาสามารถใจได้เลยนะฮะแต่ถ้าเอาใจเกินคือเมื่อกี้นี่ใจเกินมันก็จะบอกว่าให้ต้องถอนเงินคืนนะประมาณนี้นะฉะนั้นนะเราก็สามารถอันนั้นได้นะเราก็สามารถอันนั้นได้คือในที่นี้เราก็สามารถpayment ได้เลยนะ payment ได้เลยคือปึ๊บโอเคนะมันก็บอกว่า save already นะถ้า save already นี่ไอ้มั่นใจว่าน่าจะได้นะมั่นใจเลยนะมั่นใจ 100% นะว่าต้องเซฟได้อย่างแน่นอนทั้งเซฟที่นี่แล้วก็ทั้งเซฟทางรายการนี้ด้วยนะโอเคลองไปเบิ้งนะโอเคแว็บก็จะเคลียร์ไปเลยแล้วก็เลขบิดก็จะขึ้นเป็นเลขบิดที่2นะโอเคเราลองไปเบิ้งว่าโอเคฐานข้อมูลของเราจะบันทึกมีแท้หรือบอนะโอเคมาเรียบร้อยนะฮะเลขบิดที่เท่านี้ซื้อเท่านี้แล้วก็สเตตัส yes ไปเลยแล้วก็ return เป็น0นะฮะโอเคลองไปเบิ้งที่นี่มันมีรายการโอเครายการก็เข้ามาด้วยนะฮะเราซื้อไปเลขบินที่เท่านี้ซื้อไปใน3รายการนะฮะ3รายการนี้ขึ้นกับเลขบินตัวเดียวนะโอเควันนี้เราจะลองขายเป็นรายการที่2นะก็ลองขายเติมใหม่นะฮะตึ๊บโอเคขายแต่1รายการนะฮะขายแต่1หรือขาย2นะโอเคขาย2นะก็ประมาณนี้นะไอ้ก็จ่ายเงินไปโอเคเอาเท่านี้ก็จ่ายเงินไปนะก็จ่ายเงินไปโอเคเราจะจ่ายเงินนะฮะก็คือ225,000นะฮะ225,000โอเคบ่มีเงินนะฮะ230,000ไปเลย230,000แสดงว่าเราต้องถอนเงิน 5,000 นะฮะโอเคประมาณนี้นะจ่ายเงินปึ๊บโอเคมันก็บอกว่าเซฟเรียบร้อยนะฮะเป็นเลขบินที่3นะฮะเป็นเลขบินที่3นะโอเคฉะนั้นน่ะลองกลับมาดูเบิ่งโอเคมาแล้วเลขบินที่2มี2รายการนะฮะเลขบินที่2มี2รายการเลขบินที่3มี3รายการนะฮะ
แล้วก็ทีนี้ก็จะมีเลขบิน1เลขบิน2มานะฮะโอเคแล้วก็เลขบินที่1เนี่ยเลขบินที่1นะบ่มีการทําเงินแต่เลขบินที่2มีการทําเงินนะเงินที่ต้องจ่ายก็คือ225,000แต่ลูกเวลาลูกค้าจ่ายมาลูกค้ามีเงิน230,000แล้วเวลานั้นเราก็ต้องถอน5,000นะโอเคนะฮะก็แสดงว่าช็อตโค้ดที่เราเขียนขึ้นมาเนี่ยมันก็ใช้งานได้นะฮะใช้งานได้จริงนะฮะช็อตโค้ดที่เราเขียนขึ้นนี้นะฮะใช้งานได้จริงนะฮะใช้งานได้จริงฉะนั้นน่ะให้น้องๆลองไปเขียนเบิ่งนะฮะให้น้องๆลองไปเขียนเบิ่งฉะนั้นน่ะคลิปวิดีโอของไอ้ก็จะมาฮอตเท่านี้นะฮะมาฮอตนี้มาโอเคแล้วก็ให้น้องๆไปเขียนเบิ่งนะไปเขียนเบิ่งว่ามีวิธีการเขียนขึ้นเดียวดายนะฮะโอเคแล้วก็ติดตามต่อไปนะฮะติดตามต่อไปไอ้ก็จะเขียนต่อไปนะฮะสำหรับตัวนี้ไอ้ก็จะมาเขียนออฟนี้นะฮะฉะนั้นต่อไปไอ้ก็จะเขียนระบบใหม่นะฮะฉะนั้นไอ้ก็เขียนเป็นคร่าวๆแบบนี้นะฮะเขียนเป็นคร่าวๆให้น้องๆนะที่เหลือให้น้องๆไปเขียนต่อกันนั่นนะถ้าตัวใดที่น้องๆเอาไปเขียนหรือว่าเอาไปเบิ่งแล้วบ่เข้าใจหรือว่าเอาไปเขียนแล้วบ่ได้ดังที่ไอ้เขียนก็สามารถคอมเมนต์มาให้ไอ้หรือว่าสามารถแชร์มาให้ไอ้ได้นะฮะทาง Facebook นะฮะใจดีนะฮะใจดีฉะนั้นไอ้จะฮับคำคอมเมนต์จากน้องๆ นะฮะที่คอมเมนต์มานะฮะน้องๆก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะว่า อยากเขียนแนวใดก็บอกเข้าใจก็ให้คอมเมนต์มาให้ไอ้ได้นะไอ้ได้ไอ้ฮู้ไอ้ก็จะบอกไปนะไอ้บอกฮู้ไอ้ก็ต้องได้แก้ไขนะไอ้ก็เป็นมือโปรแกรมเช่นเดียวกันฉะนั้นน่ะส่วนหลายมือโปรแกรมมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละนะโอเคฉะนั้นน่ะให้น้องๆเอาไปเบิ่งนะฮะเป็นตัวอย่างในการเขียน JPOS นะฮะ JPOS นะฮะ Java Point of Sale นะฮะโอเคจากโอเคนะฮะฉะนั้นน่ะเราพบกันในคลิปวิดีโอใหม่นะฮะคลิปวิดีโอนี้ไอ้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะโอเคสบายดีนะฮะ